เราจะไม่ใช้ความคิดแม้แต่นิดเดียวนะคือตัดความคิดทางด้านสมองไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นอาศัยการฟังแล้วก็ทำใจตามเท่านั้นเองไม่คิดทำแบบไม่คิดผ่อนคลายร่างกายให้คลายจริงๆเลยทำความรู้สึกเบาๆตรงกลางเอาได้กันแล้วยังตรงกลางของตัวเองเอาสักที่หนึ่งนะตรงที่เราสบายใจสบายใจตรงไหนเอาตรงนั้นแหละเป็นกลางของเราแม้มันจะโล่งๆว่างๆเหมือนท้องเราว่างๆเหมือนท้องฟ้าว่างๆเหมือนอากาศว่างๆแต่แล้วก็นึกเอาสักที่หนึ่งในกลางความว่างนะเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่เราจะมานึกอยู่ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของใจท่านที่รู้สึกว่าท้องว่างๆเหมือนว่างเปล่าเอาให้ได้นะสักที่หนึ่งนะแล้วก็มั่นใจเลยว่าตรงนั้นแหละเป็นกลางโดยไม่คลางแคลงใจใดๆทั้งสิ้นความกังวลใจแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้ใจไม่หยุดดังนั้นตอนนี้เราจะตัดปัญหาเบื้องต้นคือเราจะไม่กังวลใจใดๆทั้งสิ้นนั่นละกันเนื้อเบาๆโดยใช้ความรู้สึกนะใช้ความรู้สึกที่แผ่วเบาแต่อารมณ์เบาๆวางอารมณ์เบาๆตรงกลางนั้นนะของกายของคนนั้นนะวางอารมณ์เบาๆแผ่วๆเบาๆแล้วก็อยู่นิ่งๆตรงนั้นแหละไม่ให้ใจไปไหนไม่ให้ใจเที่ยวไปคิดนู่นคิดนี่ออกนอกตัวไม่เอาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจอยู่ในตัวแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เมื่อเราทำถูกวิธีเนี่ยมันจะมีผลดีในระยะยาวเพราะว่าทุกขั้นตอนต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ตามก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าทำความรู้สึกเบานิ่งนิ่งอยู่เฉยๆนิ่งนิ่งตอนนี้เราไม่ใช้ความคิดนะทำง่ายๆก็แค่ฟังหลวงพี่นั่นแหละแล้วก็ค่อยๆทำตามไปช้าๆใจเย็นๆจะเป็นการปรับใจของเราเข้าไปสู่ภายในเพียงแค่ตรงกลางรู้สึกอยู่ตรงกลางใจของเราจะค่อยๆสงบขึ้นนี่เป็นธรรมชาติของใจนะ
ประคองอารมณ์ของเราให้แผ่วเบาลองทำดูนะให้มันแผ่วเบาบางเบาแผ่วเบาเหมือนกับปุยนุ่นที่ล่องลอยได้ในอากาศความรู้สึกของเรามันฟ้องเบาอย่างนั้นแผ่วๆเบาๆเหมือนปุยฝ้ายปุยสำลีปุยนุ่นที่มันฟ้องเบาการที่มันลอยได้ในอากาศแสดงว่ามันเบาความรู้สึกของเราตอนนี้เหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนในอวกาศว่างเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายที่ฟ้องเบาหรือเหมือนลูกโป่งฟองสบู่ที่ฟ้องเบาลอยได้ในอากาศลองทำความรู้สึกนี้กันนะท่านที่เคยทำแรงๆเคยคิดหนักๆนึกแรงๆอยากจะให้เปลี่ยนแปลงใหม่คือลองมาหัดทำให้มันเบาๆความรู้สึกเหมือนลูกโป่งฟองสบู่หรือฟองแชมพูที่ลอยได้ในอากาศมันฟ้องเบาโปร่งบางเบาใสการที่มันลอยได้เนี่ยมันเบามันไม่มีน้ำหนักไร้น้ำหนักความรู้สึกของใจเราตอนนี้ก็อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักคล้ายๆอย่างนี้นะทดลองทำดูนะสำคัญในเดือนนะใครทำใจให้ได้อย่างนี้แล้วก็มันจะคุ้นเคยกับการทำความละเอียดภายในจะมีผลดีในอนาคตทีเดียวเมื่อประสบการณ์เราก้าวหน้าเราจะอาศัยความเบาพอถึงจุดหนึ่งมันทำแค่นี้แหละแต่เบาแค่นี้จริงๆเลยเราต้องการแค่นี้ดังนั้นทุกองค์นะอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนให้ใจเย็นๆเราจะเป็นผลดีต่อทุกๆคนเราพี่ได้ผ่านประสบการณ์ยากๆซับซ้อนมาเยอะสิ่งที่ง่ายที่ได้ผลก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนนี้ให้เราได้ทำเป็นกันทำความรู้สึกเบาวางอารมณ์เบาๆตรงกลางแม้จะเป็นเพียงแค่ความโล่งว่าก็ให้วางความรู้สึกเบาๆเหมือนปุยนุ่นที่ลอยได้ในอากาศเหมือนฟองแชมพูฟองสบู่ที่ลอยในอากาศฟองเบาแล้วรักษาความรู้สึกเนี่ยอย่างละเอียดอ่อนแผ่วเบาเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกที่เรามีความปรารถนาจะอยู่กับความรู้สึกที่แผ่วเบาให้นานๆอยู่กับความรู้สึกที่ฟ้องเบาให้นิ่งๆนานๆเป็นจิตใต้สำนึกที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลThank you.
ราวางความรู้สึกเบาๆตรงกลางแล้วก็ปรับอารมณ์เราให้ดีตอนนี้เราจะไม่ให้เกิดความหงุดหงิดขุ่นมัวขัดเคืองใจรำคาญใจหรือรำคาญใครเราจะไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราทิ้งความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งมันเป็นขยะในใจนะทำอารมณ์เราให้ดีราวกับเราเนี่ยเป็นสมณะที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งในโลกทีเดียวสบายอารมณ์สบายด้วยการอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสบายอยู่เฉยๆสบายๆอยู่นิ่งๆสบายๆให้อยู่กับความสงบนิ่งอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะได้รู้จักการหยุดนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่มีการฝืนหรือบังคับใจให้นิ่งแต่เราจะปลดปล่อยใจของเราให้มันนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยใจก็สู่ภายในปล่อยใจไปตรงกลางอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมีพันธนาการทางใจสิ่งที่ทำให้ใจเราถูกคลื่นพันธนาการคือความคิดทุกความคิดจะเป็นเหมือนโซ่ตรวนเป็นเหมือนคลื่นพันธนาการใจทำให้ใจไม่เป็นอิสระตอนนี้เราจะทิ้งทุกความคิดนะทุกชนิดเราไม่จำเป็นต้องคิดเราแค่ฟังแล้วก็ทำตามแค่นี้มันง่ายนี่สำคัญทีเดียวนะเราจะได้ปล่อยใจเป็นไงทำความรู้สึกเบาๆตรงกลางท้องของเรานะตรงที่เราสบายอกสบายใจที่เราอยู่ตรงนี้แล้วมันนิ่งมันอยากอยู่เฉยๆนั่นแหละคือกลางของเราละจุดสมดุลของชีวิตหรือจุดที่เป็นเสถียรภาพของใจนะคือความนิ่งเฉยเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนั่นแหละใจของเราจะเสถียรมันจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลภายในให้อยู่เฉยๆนิ่งๆตรงกลางกลางความรู้สึกที่ฟ่องเบาความรู้สึกที่นุ่มนวลฟ่องเบาเบาเหมือนปุยนุ่มเบาเหมือนฟองสบู่ฟองแชมพูใสๆซึ่งมันมีลักษณะกลมใสบางเบาลอยได้ในอวกาศว่างๆในตัวของเราก็เหมือนกับอวกาศว่างอย่างนั้นแหละแล้วก็ดวงใสๆเหมือนฟองแชมพูล่องลอยอยู่ความรู้สึกเราให้ได้อย่างนี้นะใจของเราจะได้เบาเบาเบาเรื่อยๆเลยอย่าไปกังวลกับการเห็นภาพว่าชัดหรือไม่ชัดแต่ให้เอาใจใส่กับความสงบนิ่งเป็นหลัก
อย่าไปกังวลกับภาพที่ชัดหรือไม่ชัดไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไปเค้นภาพการเค้นให้เห็นก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในจิตใจนั่นคือแรงกดดันภายในที่เราสร้างขึ้นเราต้องทำลายแรงภายในตรงนี้อย่าให้มีแรงกดดันอย่าให้มีความกังวลใจอย่าให้มีเงื่อนไขในใจทิ้งเงื่อนไขทุกเงื่อนไขให้ทำอย่างง่ายๆอย่างสบายๆตามที่ใจเราทำได้ให้ทำอย่างง่ายๆอย่างสบายๆในสภาวะที่เราอยากจะทำทำได้แค่ไหนสบายใจแค่ไหนเอาแค่นั้นนะ